กลุ่มข้างหน้านะครับก็จากที่คุยกับเพื่อนมานะครับก็จะมีงานไอเล็กของคนคนนึงที่น่าสนใจมากแบบเขาบอกว่าเขาชอบไปเที่ยวคนเดียวอาจารย์แบบสตอรี่ของเขาเนี่ยเขาเกิดมาว่าเขาเลือกประมาณม.6ครับที่แบบปิดเทอมแบบเขาบอกว่าเขาติดรอบพอแล้วชีวิตเขาไม่มีอะไรทำคือเป็นช่างเขาของดีไปแล้วแล้วทีนี้เขาแบบคือมันว่างอะครับก็แบบเริ่มที่แบบเขาบอกว่าเขาเริ่มจากการแบบหาหนังดูแล้วก็ไปนั่งดูในโรงหนังคนเดียวแบบวันหนึ่งประมาณ3-4เดือนสมัครเป็นพาร์ทแล้วก็นั่งดูแล้วพอเขาใช้ชีวิตคนเดียวไปเรื่อยๆครับเขาก็แบบรู้ตัวว่าเขาสามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้เที่ยวคนเดียวได้หลงทางคนเดียวได้อะไรอย่างนี้ครับผมเขาก็เริ่มจากไปดูหนังแล้วก็ไปกินชาบูคนเดียวโอเคครับผมพอเวลาผ่านไปพอเขาบอกว่าเขาขึ้นมหาลัยเนี่ยคือชีวิตแบบนี้มันเริ่มน่าเบื่อเขาอยากไปไกลมากกว่านั้นเขาเลยเริ่มที่จะหาสถานที่แลนด์มาร์คต่างๆที่แบบคนเขาชอบเที่ยวกันแต่เขาว่าคนอื่นเขาไม่เอาคนอื่นเนี่ยแต่ไอ้นี่มันแปลกมันชอบไปคนเดียวเขาก็เริ่มที่แบบกัดให้ได้หมอส่วนทนแบบเริ่มจากเบสิกก่อนแล้วก็ไปต่อไปสวนจตุจักรในสวนรถไฟครับแล้วเขาหลงทางเขาไปลงหมอชิดแล้วเสียตังค์เพิ่มครับโอ้ชีวิตคุณต่อมานะครับเขาก็เริ่มที่จะแบบเที่ยวคนเดียวเป็นแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าตอนแรกตอนเขาเข้ามหาลัยตอนแรกเขาจะมีเพื่อนอยู่3คนที่แบบอยู่กลุ่มเดียวกับเขาตอนแรกเขาก็แบบมีเพื่อนแหละแต่ว่าเพื่อนเขาอีก2คนตอนนั้นเขาไปหมดแล้วซิ่วไปหมดแล้วก็คือตอนนี้เขาก็เลยต้องหากลุ่มใหม่ชีวิตก็เลยเริ่มเบื่อไปเรื่อยๆครับอาจารย์แล้วก็แบบด้วยความแบบเขาเคยอยู่คนเดียวมาก่อนเขาก็แบบใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆแบบไม่ค่อยฟังเพื่อนบางทีก็แบบคือมันจะมีเขาบอกว่ามันจะมีช่วงนึงที่แบบตอนนั้นคือผมไปส่งกับเพื่อนคนนึงที่ไปเพื่อนคนนึงส่งเพื่อนคนนึงกลับบ้านเก่าที่เชียงใหม่ก็เลยไปส่งเพื่อนที่สนามบินก็ที่นี้แบบคือเพื่อนคนนั้นที่มีอดีตที่เขาเพียงคนเดียวก็คือเพื่อนในกลุ่มเลือกที่จะไปบรรทัดทองกันแต่เพื่อนคนนั้นเลือกที่จะไปส่วนคนเดียวคือทุกคนก็แตกใจแบบเอ้าเฮ้ยมาด้วยกันทำไมไม่ไปด้วยกันวะก็แบบเพื่อนบ่นอะไรประมาณนั้นครับมีอะไรกันอยากเล่าของเราไหมของเราด้วยงานอดิเรกเราของเราแล้วของตัวเราเองก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมก็นอนเล่นเกมแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นอะไรอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวเฉยๆครับมีเที่ยวบ้างแต่ว่าเที่ยวแบบไปไหนตอนกลางคืนไม่ได้ไปกินครับขอบคุณค่ะคืองานเล่นของผมคืองานปลูกต้นไม้ครับคือเริ่มจากช่วงวัยเด็กครับมันเป็นวิชาเกษตรนะครับอาจารย์คือตอนนั้นเราได้เรียนการปลูกต้นไม้ครับซึ่งเริ่มแรกเราอาจจะปลูกจากผักสวนครัวมาก่อนครับแล้วก็เริ่มมาเป็นไม้ที่กินผลอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราได้ปลูกตั้งแต่การทำเมล็ดครับใช่แล้วเรามีการทำสวนพรวนดินแล้วก็การจัดวิชาพืชครับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นคนเล็กๆอยู่ครับแล้วพอเริ่มโตขึ้นมาเราก็ต้องบำรุงใช่ไหมครับอย่างการใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ข้ออย่างเงี้ยครับคือก็มีครั้งนึงครับที่อาจารย์บอกว่าให้เราเตรียมถุงข้อไปเองเพื่อที่จะไปใส่ต้นไม้ที่เราปลูกครับพอเราไม่มีความรู้ครับเราได้ทำตามแค่ที่ครูบอกว่าให้ใส่โดยที่เราไม่รู้ว่าใส่ปริมาณที่มันมากหรือมันน้อยอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีการที่เราพอเราใส่ที่มันเยอะขึ้นไปครับมันทำให้รากของต้นไม้มันเน่าครับด้วยบวกกับช่วงฝนตกอย่างเงี้ยครับแล้วเราปลูกในกระถางในแปลงอย่างเงี้ยครับน้ำมันไม่ระบายน้ำมันขังแล้วบวกกับที่เป็นหรือท่อมันทำให้อากาศมันร้อนตรงที่รากทำให้รากเน่ากลายเป็นว่าต้นไม้ในต้นนั้นก็ตายไปครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาเราปลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรศึกษาก่อนว่าการปลูกควรจะปลูกยังไง
ขอบคุณมากก็มีบทเรียนเหมือนกันตอนนั้นปลูกต้นทานตะวันแล้วแบบไปเปลี่ยนกระถางตอนที่แบบมันยังไม่แข็งแรงอ่ะก็ตายหมดเลยก็ยังไปเปลี่ยนมันเลยให้มันโตตรงนั้นไปก่อนเลยเนี่ยมีขอบคุณก่อนเป็นไมโครโฟนถือเท่ๆ